ปดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ให้ทุนได้พร้อมกันเข้าร่วมกองประชุมสรุปผลของการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานหักษะแผนงานหักลูกให้ใส่ใจอยู่ที่เมืองอาจสะพรของแขวงสวรรณเขตเป็นเกียรติเข้าร่วมมีทานปริญญาเอกนางนินประเสริฐไสยพรศรีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเมืองลาวศูนย์กลางสัมพันธ์เมืองลาวท่านนางพรทวีลาดบัววอนห้องเจ้าเมืองเมืองอาจสะพรประธานซี่นำโครงการหักลูกให้ใส่ใจขันเมืองผู้ต่างหน้าจากทางองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวและคู่ห่วมพัฒนาที่ให้ทุนแผนงานหักลูกให้ใส่ใจแม่นแผนงานหนึ่งของรัฐบาลที่มีเป้าหมายส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ปัตตชนให้ดีขึ้นโดยเฉพาะแม่นผู้ที่อาศัยอยู่เขตชนบทห่างไกลศอกลีกแผนงานดังกล่าวแม่นได้รับทุนช่วยเหลือจากองค์การ UNDP ประจำลาวแผนงานหักลูกให้ใส่ใจอยู่เมืองอาจสะพรแขวงสวรรณเขตแม่นหนึ่งในแผนงานของโครงการทั่วเมืองมี3จุดสุมประกอบมี70บ้าน 12,000 กว่าครอบครัวและมี 10,000 กว่าหลังคาเรือนมีพลเมืองทั้งหมดแม่น 65,000 กว่าคนผ่านมาการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานหักลูกให้ใส่ใจคันเมืองสามารถปฏิบัติได้ทั้งหมด16จุดในจำนวน70บ้านพร้อมกันนั้นก็ได้เปิดกองประชุมขันบ้านลงเยี่ยมยามครัวเรือนการให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอยู่ตามตัวเมืองน้อยภายในเมืองกิจกรรมหลักของแผนงานแม่นสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอนามัยสามสะอาดเป็นต้นแม่นการล้างมือก่อนและหลังการกินอาหารการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การให้การช่วยเหลือคนพิการและเวียกงานด้านอื่นๆที่ติดพันกับการดำรงชีวิตประจำวันท่านนางอินปอนพรวิไลประธานสภาเมืองเมืองอาจสะพรยังให้ฮู้ตื่มอีกว่าการดูแลเบิ่งแย้งเด็กน้อยอายุต่ำกว่า6ปีผู้หญิงที่ถือพาการเบิ่งแย้งช่วยเหลือคนพิการผู้ผัวเมียที่มีลูกยากนอกเกี่ยวกับเวียกงานโครงการฮักลูกให้ใส่ใจนี้เนาะก็ถือว่าในการจัดตั้งปฏิบัติในระยะผ่านมาก็เห็นว่าได้ลงจัดตั้งปฏิบัติในกิจกรรมเนาะโดยเฉพาะก็คือกิจกรรมล้างมือใส่สบู่และก็กิจกรรมในกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับเวียกงานฮักลูกให้ใส่ใจอยู่ในคันบ้านเนาะอยู่ในเมืองของข้าพเจ้านี่ก็ได้มีอยู่70บ้านเนาะและก็ประกอบอยู่16จุดที่ได้จัดตั้งปฏิบัติอยู่ในแผนงานฮันนูซีแผนงานคือกองประชุมคันบ้านและก็กองประชุมการเยี่ยมยามครัวเรือนและก็กองประชุมอยู่ห้องหมอน้อยและก็กองประชุมอยู่คันโรงเรียนเนาะสำหรับกิจกรรมหลักๆเป้าหมายก็มีอยู่6เป้าหมายแหละที่เฮาได้เรียนเฮ็ดมาเนาะก็คือเด็กน้อยลุม6ปีอันที่1เนาะอันที่2ก็คือแม่ม่านที่3ก็คือเด็กพิการ4มากก็คือผู้แต่งงานแต่ดนบ่ได้บ่มีลูกเนาะ5มากกับเด็กอันอายุฮอดวัยที่บ่ทันได้อยู่ดนบ่ทันได้แต่งงานเนาะอยู่ใน6เป้าหมายอันนั้นได้ลงไปเฮ็ดนําพวกนี้เนาะเกี่ยวกับเป้าหมายแต่ละบ้านหั่นพร้อมเดียวกันนี้แผนงานหักลูกให้ใส่ใจยังได้เอาใจใส่ในการส่งเสริมเวียกงานการศึกษาเคียงคู่กันไปซึ่งเวียกงานดังกล่าวนี้แม่นเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ปัตตชนให้ดีขึ้นส่งเสริมปัตตชนทำการผลิตกสิกรรมให้กลายเป็นสินค้าเพื่อสร้างและรับให้แก่ครอบครัวเคียงคู่กับการปกปักรักษาวัฒนธรรมของชาติของเผ่ารวมไปถึงเวียกงานพัฒนาชนบทครอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างผ่านมาในเดือนหนึ่งที่ผ่านมานี้เนาะเพิ่นลงมาโฆษณาอบรมแบบกินอยู่อนามัยแบบว่าล้างมือให้สะอาดนะนะแล้วก็ให้ลูกโดยนมแม่เนาะแบบว่าตั้งแต่นึงเดินตั้งแต่อ้อมาจากท้องแม่นะจนฮอดโทกเดินให้กินนมแม่แม่แหละให้กินนมแม่จนทุกวันจนย่ายแล้วก็โทกเดินจนฮอดโทกเดินเนาะก็สอนลูกเอ้ยเวลาเลิกโรงเรียนมาเวลาจะกินข้าวก็ล้างมือก่อนเด้อข้าวก็ล้างอันนักเรียนเด็กน้อยเขาลงมาจากอันโรงเรียนแล้วนะแล้วสมมุติว่าบ่ให้ตีกันเขาว่าสมมุติว่าเด็กน้อยคนพิการเนาะเขาก็ฮู้ฮักแพ่งกันซอยเหลือซึ่งกันและกันเขาบ่ได้จําแนกมิตรและศัตรูเขาว่าแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเขาก็อุ้มชูซอยหนุนกันอันเด็กน้อยพิการแบบพิการเบิดทั้งตนทั้งโตเดบานนี่มันมีคนนึงนะนอกนี้แผนงานหักลูกให้ใส่ใจยังได้โฆษณาเผยแพร่ให้พ่อแม่ปัตตชนผู้ปกครองเด็ก
รู้เกี่ยวกับการดูแลและปกป้องเด็กพิการโดยการเปิดโอกาสให้เขาเจ้าได้ประกอบส่วนคำคิดคำเห็นการตัดสินใจด้วยตนเองได้เข้าโรงเรียนและลิ่นกับเด็กน้อยคนอื่นๆสำหรับแม่ที่ถือพาแม่นได้ล้มกับลูกตั้งแต่ตอนอยู่ในท้องซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเด็กเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกสำหรับเด็กน้อยที่เกิดใหม่แม่นต้องได้กระตุ้นความรู้สึกของเด็กโดยให้เด็กได้สัมผัสดมกลิ่นฟังและสัมผัสรสชาติสร้างให้เด็กมีความภูมิใจและตัดสินใจด้วยตนเองลดพรการลงโทษในกรณีที่เด็กกระทำผิด